คุณติ๊กมาพร้อมกับเรื่องแคมปิ้งหลอนครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ไปเดินป่าที่อุทยานแห่งหนึ่งแล้วก็เจอเรื่องหลอนๆเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาปลอนะครับเรื่องที่คุณติ๊กจะเล่าต่อไปนี้มีเพื่อนของคุณติ๊กเคยไปเล่าที่เดอะช็อคมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังกันอยู่ใครที่อาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วทางเดอะช็อคเราจะไม่เฉลยเนื้อหาสำคัญไม่เฉลยตอนจบของเรื่องในแชทที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับเผื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟังเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กับสายของคุณติ๊กครับสวัสดีครับคุณติ๊กสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณติ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนแถวนนทบุรีค่ะอยู่แถวนนทบุรีคุณติ๊กกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับครั้งแรกเลยค่ะพี่แจ๊คและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่จะย้อนหลังตอนขับรถค่ะพี่ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังตอนขับรถนะมาครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้คุยกันครั้งแรกแบบสดๆด้วยนะค่ะนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนของคุณติ๊กเคยไปเล่าที่เดอะช็อคแล้วแล้วถามก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ของใครระหว่างของเราหรือว่าของเพื่อนคือติ๊กอยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่ติ๊กไม่รู้ว่าเขาเจออืมแสดงว่าแล้วเขาแสดงว่าเพื่อนที่ไปเล่าในเดอะช็อคนั่นคือคนที่ประสบพบเจอถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่อันนี้คุณติ๊กก็จะมาเล่าเหตุการณ์เดียวกันแต่อีกมุมมองนึงเป็นมุมมองของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ค่ะน่าสนใจเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณติ๊กงั้นติ๊กขอเกริ่นก่อนเลยนะคะจ้ะก็คือถ้าสมมุติว่าเล่าไม่ดียังไงต้องขอโทษด้วยเพราะว่าติ๊กเพิ่งเล่าครั้งแรกได้ครับไม่เป็นไรอีกอย่างนึงคือติ๊กเป็นคนพูดเร็วถ้าเร็วยังไงพี่แจ็คเบรกด้วยแล้วกันนะคะแต่คุณติ๊กต้องท่องไว้เลยนะว่าเล่าไปสามารถหยุดเว้นวรรคได้ได้ค่ะนะโอเคได้ค่ะมาครับโอเคตอนที่ติ๊กเล่าให้วีวีฟังตอนแรกอะค่ะเล่าให้วีฟังตอนแรกคือตอนนั้นมันยังไม่ละเอียดมากก็คือพอวีโทรมาปุ๊บติ๊กก็เลยโทรหาเพื่อนคนที่เจอเหตุการณ์เลยให้เขาเล่าให้ฟังอีกรอบนะตอนนี้ละเอียดยิบเลยครับได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวติ๊กเริ่มเลยแล้วกันนะคะได้ครับผมก็คือตอนที่เราไปเนี่ยด้วยความเพิ่งจบเรียนจบมหาลัยแรกๆเลยเป็นเด็กกรุงเทพไม่เคยลำบากเราก็เลยนัดตกลงกันว่าเราจะอยากจะไปแคมปิ้งไปกางเต็นท์เดินป่ากันก็ไปทั้งหมด11คนรวมติ๊กด้วยก็เป็น12คนก็ไปที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งนะคะก็เดินขึ้นไปถึงก็บ่ายกว่าทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็เกือบเย็นแล้วก็ด้วยความสายปาร์ตี้ของเด็กกรุงเทพก็นั่งกินนั่งดื่มกันพอดื่มกันแล้วคือตอนเช้าตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันครับและด้วยความแบบว่ามันดึกแล้วอะค่ะบางส่วนก็บอกว่าไม่ไปนะมันก็จะมีไปแค่บางส่วนประมาณ6คนครับอีก6คนก็คือจะนอนอยู่ที่เต็นท์ค่ะก็เช้ามาทุกคนก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไปทำอะไรเสร็จสับปุ๊บกลับมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ด้วยความติ๊กไม่ได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็กว่าจะตื่นมาก็11โมงกว่ากว่าจะอาบน้ำแปรงฟันทำอะไรเสร็จกันก็เกือบบ่ายแล้วคือด้วยความตอนตื่นมาก็มาประมาณ11โมงทุกคนที่อยู่รอบข้างอะค่ะที่อยู่รอบเราก็คือเต็นท์อื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเตรียมตัวทยอยเดินออกไปดูพระอาทิตย์ตกกันแล้วแต่ด้วยความเซนติกะทำอะไรก็ช้ามาก็หลายคนกว่าจะรวมตัวกันกว่าจะทำอะไรเสร็จก็บ่ายกว่าเกือบบ่ายสองก็เดินทางกันแล้วมันมี2ทางในการที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกอะค่ะมันมี2เส้นทางมีทางเลียบผากับทางเข้าป่าเราก็เลือกกันที่ว่าจะเข้าป่าเพราะว่าเดี๋ยวขากลับเราต้องเลียบผาอยู่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะเข้าป่ากันก็เข้าป่าไปพอเข้าป่าไปปุ๊บก็จะเจอป้ายห้ามเข้าป่าก่อนบ่ายโมงแต่เราเข้าไปตอนบ่ายสองด้วยความเราก็คิดว่าเราวัยรุ่นเราก็เอ้ยเดี๋ยวเราเดินเร็วอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกเข้าไปเถอะครับก็เข้าไปเดินกันเข้าไปคุยกันไปพักบ้างถ่ายรูปบ้างนู่นนี่นั่นเจอพระเจอสระน้ำเจอนู่นนี่นั่นถ่ายรูปกันไปก็กลายเป็นจากเดินนะคะบ่ายสองกว่าไปถึงจุดพระอาทิตย์ตกอ่ะเกือบหกโมงเย็นครับค่ะแล้วทีเนี้ยจากหกคนอ่ะจากสิบสองคนอ่ะมันก็แบ่งเป็นเซตแรกที่ไปถึงก่อนและเซตหลังอ่ะตามไป
เซตแรกพอเขาไปถึงจุดพระอาทิตย์ตกปุ๊บเขาก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปถ่ายรูปครับค่ะแล้วจากเราอ่ะไปหลังสุดก็คือเราไปถึงปุ๊บมันเกือบจะเป็นแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์แล้วอะค่ะเราก็เลยรีบไปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปเสร็จสับปุ๊บกลับมาเรามานั่งกินข้าวแต่คนอื่นนะคะที่เขามาถึงก่อนเขาพอเขาถ่ายรูปเสร็จแสงสุดท้ายเสร็จเขาก็เดินกลับกันหมดเลยก็เหลือจะเป็นเซตเราที่จะอยู่กันสักพักเพื่อนนะคะที่เขาไปถ่ายรูปเป็นเซตแรกเขาไปถ่ายรูปเสร็จเขากลับมาเขาก็มาแนะนำพี่คนหนึ่งให้รู้จักเขาบอกว่าพี่คนนี้ชื่อพี่ทีก็มาแนะนำตัวว่าเออเนี่ยพี่ทีนะพี่มาที่เนี่ยครั้งที่4แล้วก่อนหน้านี้พี่อ่ะเคยมากับแฟนแล้วพี่สัญญากับแฟนไว้ว่าพี่จะมาที่เนี่ยทุกปีแต่ครั้งเนี้ยพี่อ่ะดันเลิกกับแฟนแล้วแต่พี่อ่ะอยากมาแล้วแต่ดันพี่อ่ะมาคนเดียวเดี๋ยวยังไงอ่ะพี่นำทางแกเองละกันเราก็กินข้าวทำอะไรเสร็จสับปุ๊บเราก็ยังเห็นว่ามีอีกกลุ่มนึงอ่ะยังนั่งกินข้าวอยู่เราก็เลยอ่ะเดินกันไปแต่ก่อนจะเดินพี่ดีก็ถามว่าอ่ะเรามีไฟฉายกันกี่อันคือในกลุ่มติ๊กอ่ะด้วยความแบบว่าไม่เคยเข้าป่าไม่เคยอะไรเลยก็มีไฟฉายกันอยู่แค่3อันรวมของพี่ดีด้วยก็มีแค่4อันเราก็เลยไปซื้อตะเกียงอะค่ะที่เป็นแบบเป็นขวดน้ำอะแล้วก็มีเทียนอยู่ในนั้นอะก็ถือกันคนละอันเราก็เดินกันไปเรื่อยๆเดินกันไปสักพักนึงพี่ทีเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเออทางเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าอยากเห็นหมาป่าเนี่ยหมาป่าจะมีไฟจะมีตาสองคู่เป็นสีแดงครับแต่ถ้าเป็นกวางตาจะเป็นสีฟ้าเขาก็พูดแบบนี้สักพักก็เริ่มเดินไปเรื่อยๆเริ่มถ่ายไฟฉายเข้าไปในป่ามันเริ่มเห็นปลาที่เป็นคู่สีแดงอะค่ะเยอะมากเยอะๆแบบเยอะจริงๆอะค่ะเขาก็เลยหันมาดูในกลุ่มซึ่งแบบเดินแล้วห่างกันเขาก็เลยหันมาดูแล้วเขาก็บอกว่าทำไมเดินช้ากันขนาดนี้ทำไมไม่เกาะกลุ่มกันไว้แล้วด้วยความเพื่อนที่เดินลังท้ายอะค่ะด้วยความรองเท้าเขากัดพอเขาเดินมาด่านมากแล้วคือเลือดออกพี่เขาก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นจัดการเดินใหม่ให้คนที่เจ็บขามาอยู่ตรงกลางเราให้ไฟฉายสองดวงอะไปอยู่ข้างหลังแล้วเดี๋ยวพี่กับอีกคนนึงอยู่ข้างหน้าเดินบล็อกกันไว้นะให้เดินติดกันอย่าห่างกันให้เดินรอกันถ้าเดินแล้วทิ้งห่างให้มากให้ตะโกนเรียกให้ดังที่สุดเพราะว่าถ้าตะโกนเรียกเบาอย่างเงี้ยเสียงมันจะลงหน้าผาค่ะด้วยความลมมันพัดลงหน้าผาแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าให้ตะโกนเรียกดังๆอ่ะแล้วก็เดินกันไปเรื่อยๆเดินกันไปจนนานอยู่อะค่ะจนแบบพี่เขาก็แบบว่าเนี่ยใครเกิดราศีไหนดูดาวสิเพราะด้วยความเป็นคืนเดือนหงายมีดาวเยอะด้วยเขาก็เดินพูดนี่นั่นไปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทางอะถ้ามีทางแยกเป็นสองทางให้เดินเข้าซ้ายชิดเข้าป่านะอย่าเดินออกขวาก็เลยถามว่าติ๊กก็เลยถามว่าทำไมอะคะทำไมถึงออกขวาไม่ได้เขาก็บอกว่าถ้าออกขวาดีไม่ดีเราอะจะตกเหวมันอาจจะเป็นทางออกเป็นแบบเป็นทางหลอกอะค่ะพี่นึกออกไหมนึกออกว่าเวลาอยู่ป่าเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีทางแบบเหมือนหลอกให้เราหลงหลอกให้เราอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราเดินไปสักพักนึงมันก็จะมีรถกระบะเราได้ยินเสียงรถกระบะตามหลังเรามาก็เป็นรถกระบะของกลุ่มที่อยู่สุดท้ายหลังจากเราอะค่ะขึ้นกระบะของเจ้าหน้าที่อยู่ทยานแล้วก็ขับผ่านเราไปเขาก็บอกว่าให้รีบเดินนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ครับแล้วเราก็เดินไปต่อพอเราเดินได้สักพักใหญ่ๆอะค่ะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ถือไฟฉายข้างหน้าพร้อมพิธีอะอยู่ดีๆก็ไม่ถือไฟฉายลดไฟฉายลงแล้วก็เดินแทรกจากข้างหน้าค่ะแทรกมาจนมาแทรกติ๊กกับเพื่อนอีกคนนึงอะแล้วก็ควงแขนแล้วก็ยื่นไฟฉายมาให้ติ๊กแล้วก็บอกว่ากูไม่ถือแล้วมึงเอาไปถือเลยไฟฉายอะเราก็อะไรเป็นอะไรของดูวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปเรื่อยๆก็ผ่านร้านค้าก็ปิดเดินไปจนแบบว่าเหนื่อยมากๆแล้วค่ะพี่ตั้งแต่6โมงคือเดินมาแบบ2ทุ่ม3ทุ่มแล้วก็ไม่มีร้านค้าเปิดเลยจนไปถึงร้านค้าสุดท้ายก่อนจะเข้าแคมปิ้งแล้วอะค่ะเขาเปิดไฟอยู่เราก็เลยรีบเดินเพื่อไป
ไปที่ร้านเขาไปถึงปุ๊บเขาก็ด้วยความเจ้าของร้านเขาก็นั่งจิบอยู่นั่งดื่มอยู่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่ารถกระบะของเจ้าหน้าที่อุทยานอ่ะจะเป็นรถที่ปิดท้ายขบวนแล้วนะครับทำไมถึงยังมีอีกหนูก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันเขาอ่ะแซงหน้าจิ๊กไปแล้วเขาก็บอกว่าให้รีบเดินเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่จะต้องรอนะรอเซตสุดท้ายเพื่อปิดขบวนคือเจ้าหน้าที่ยังไงก็ต้องตามหลังถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะนั่นแหละแล้วคือทุกร้านที่เราผ่านมาที่เขาปิดเพราะว่าเขาเห็นว่าเจ้าหน้าที่เราเลยไม่สามารถพักที่ไหนได้เลยจนมาเซตสุดท้ายจนมาร้านค้าสุดท้ายเพราะเขาบอกว่าเออวันนี้เหนื่อยจังเลยขอนั่งจิบหน่อยเขาก็บอกกับแฟนเขาแล้วพอเขารถอุทยานผ่านไปได้สักพักนึงเขาจะเก็บร้านอยู่แล้วเขาก็เห็นแสงไฟแล้วเขาก็เห็นเสียงคุยกันเขาก็เลยนึกในใจว่าอ้าวทำไมยังมีอยู่อีกเสร็จปุ๊บปิ๊กก็เดินไปถึงปุ๊บเขาก็ทำโอนตินให้ทำขนมปังนั่งกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งผิงไฟกันก็คือเดี๋ยวจะเข้าเต็นท์แล้วแล้วตอนนั้นก็คือสี่ทุ่มกว่าแล้วอ่ะพี่แจ๊คจากพระอาทิตย์ตกตอนหกโมงครึ่งและณตอนนี้สี่ทุ่มกว่าคือเราเพิ่งเดินถึงอ่ะคือมันใช้ระยะเวลานานมากครับฮะก็คือเราก็นั่งผิงไฟกันก็คุยกันตลกเฮฮาแต่มันมีเซตหนึ่งอะค่ะเซตที่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอะนั่นแหละเขาไปนั่งคุยกับเพื่อนไปนั่งคุยกับพี่เจ้าของร้านข้างในร้านแล้วคุยกันแบบหน้าซีเรียสเลยอะค่ะคือแบบติ๊กเดินไปเข้าห้องน้ำเตี้ยงแซวเลยบอกว่าโอ้ยคุยกันเครียดขนาดนี้นี่คือเลือกประธานหมู่บ้านกันปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหน้าเขาเครียดกันมากเสร็จปุ๊บก็พอคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งผิงไฟแล้วพี่เขาก็ถือแก้วมาแล้วเขาก็มานั่งกันเขาก็มานั่งข้างๆแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าที่เนี่ยค่ะเมื่อก่อนอ่ะจะให้พระอ่ะขึ้นมาธุดงส่วนใหญ่เมื่อก่อนอ่ะพระจะมาธุดงปักกฎนั่งวิปัสสนาที่นี่แล้วก็คือพอมาปักกฎแล้วโดนสัตว์ทำร้ายโดนพวกช้างป่าโดนหมาป่าโดนอะไรอย่างเงี้ยมาทำร้ายแล้วบางทีก็แบบเสียชีวิตมรณภาพอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแบบไม่ให้พาขึ้นมาธุดงค์อีกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีนักศึกษาค่ะจัดกิจกรรมมาทำกิจกรรมกันที่นี่แล้วก็คือมากัน20คนแล้วก็คือด้วยความในกลุ่มเนี้ย20คนเนี่ยเขาจะมีผู้หญิงคนนึงที่จะเป็นแบบเด็ดๆหน่อยไม่ค่อยพูดกับใครไม่ค่อยคุยกับใครไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปทำกิจกรรมกันขากลับมาก็มานับคนแล้วมีคนนึงที่หายไปก็คือเป็นผู้หญิงคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครอะค่ะหายไปพอหายไปเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่อุทยานเขาเรียกอะไรนะเหมือนพี่เขาเรียกอะไรนะปูพรมใช่ไหมครับปูพรมหากันทั้งทั่วแบบทั่วเขาทั่วป่าเลยก็ไม่เจอเขาก็บอกว่าถ้าสัตว์เอาไปกินหรือสัตว์ลากไปหรือโดนสัตว์ทำร้ายอะค่ะมันจะต้องมีกระเป๋าต้องมีเศษเสื้อผ้ามันต้องมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ใช่ก็คือสัตว์ไม่สามารถย่อยอะไรที่มันใหญ่ๆได้อะค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรเลยเท่ากับว่าเด็กคนนั้นก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ว่ายังหาไม่เจอค่ะก็คุยกันเสร็จสับปุ๊บมันก็ล่วงเลยมาเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วเราก็เลยขอตัวกลับก่อนดีกว่าขอเข้าเต็นท์ก็เลยและจากร้านค้าค่ะกว่าจะเดินเข้าไปที่เต็นท์ที่จะแคมปิ้งอ่ะมันก็ระยะหนึ่งแหละแล้วมันจะไปผ่านบ้านหลังนึงที่แบบเพื่อนคนนะเดี๋ยวหนูบอกให้ก็ได้เพื่อนคนนึงที่ชื่อไผ่อ่ะค่ะที่เป็นคนเอาไฟฉายมาให้หนูถือเนี่ยเขาเป็นคนไปศึกษามาว่าที่เนี่ยมีประวัติอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะพวกหนูจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่สนใจพวกสิ่งลี้ลับอะไรอย่างนี้เลยคือมาคือสนุกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้แต่คนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบเขาจะเจอทุกเรื่องเจอทุกที่เจอทุกอย่างเขาก็เลยไปศึกษามาว่าที่เนี้ยจะเจออะไรไหมจะอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วก็ในประวัติอะค่ะว่ามีบ้านหลังเนี้ยคือเจ้าหน้าที่อุทยานอะเอาเขาเรียกอะไรนะเอาไม้ในป่ามาทำห้องมาทำบ้านให้พักแล้วคือด้วยความที่นอนนะคะกับคืออ่ะมันตรงกันก็จะเจอกันบ่อยอะไรประมาณนี้ค่ะครับและระหว่างทางในการที่เราจะเดินเข้าไปที่แคมปิ้งอ่ะมันดันไปผ่านบ้านหน้าบ้านหลังเนี้ย
แล้วอยู่ดีๆใน4คนที่มีไฟฉายอ่ะไม่รู้ใครอ่ะไปฉายป้ายชื่อบ้านหลังเนี้ยครับพอฉายปุ๊บไอ้เพื่อนคนนี้ก็เชี่ยใครฉายวะแล้วมันก็วิ่งพอมันวิ่งปุ๊บทุกคนก็วิ่งหมดเลยวิ่งวิ่งตุ๊บๆๆๆกันไปจนไปถึงหน้าเต็นท์ที่เราอยู่กันพอไปถึงปุ๊บทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วใครฉายแล้วใครฉายก็คือในกลุ่มเราอ่ะ3คนที่ถือไฟฉายไม่มีใครฉายเลยก็จะเหลือพี่ทีคนเดียวที่จะมีไฟฉายแล้วพอถามพี่ทีปุ๊บพี่ทีก็พูดว่าเปล่านะพี่ไม่ได้ฉายอ้าวแล้วใครฉายก็ทุกคนก็แบบวิ่งกันมาเหนื่อยแล้วก็กลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ทีก็เลยบอกว่าเออพี่ขอตัวกลับเต็นท์ก่อนแล้วกันนะอ่ะก็มีเพื่อนคนนึงเดินไปส่งแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าเต็นท์แล้วหนูก็เลยถามไผ่ว่าไผ่มีอะไรบอกกูสิไผ่บอกตอนนี้เล่าไม่ได้อ่ะขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วบอกอ่ะได้อ่ะก็ต่างคนต่างนอนคืนนั้นก็ไม่มีใครเจออะไรเลยก็นอนเสร็จตื่นขึ้นมาเก็บของนู่นนี่นั่นสัมภาระก็ลงมาค่ะเตรียมตัวจะขึ้นรถแล้วด้วยระยะเวลาในการจะขึ้นรถอะค่ะก็มันเหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่าเราก็เลยตกลงกันว่างั้นเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวกันก่อนละกันนั่งกินข้าวกันก่อนที่จะขึ้นรถก็นั่งกินข้าวกันแล้วคือโต๊ะที่จิ๊บนั่งอะมันคือกลุ่มที่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าพอดีและด้วยความไผ่อะค่ะนั่งโต๊ะเดียวกับหนูเพราะว่าด้วยความเพื่อนสนิทกันมากเพื่อถามไผ่มึงจะพูดกับกูได้ยังขอโทษนะคะพี่แจ็คถ้ามีมึงกูได้ครับมึงกูได้ครับค่ะก็เลยบอกว่าเอ้ยมึงจะพูดกับกูได้ยังกูรอมึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยเอ้ยมันคืออะไรวะมันก็เล่าให้ฟังมันก็บอกว่าจำตอนที่เดินได้ไหมที่เอาไฟฉายไปให้ที่ก็เดินย้อนกลับมาแล้วมาคล้องแขนเราแล้วเอาไฟฉายมาให้บอกกูไม่ฉายแล้วไฟฉายอ่ะใช่บอกเอาไปเลยกูไม่ฉายแล้วก็เลยถามว่าเออจำได้มันคืออะไรมันบอกว่ามันก็เดินคู่กับพี่ทีนี่แหละและด้วยความไฟฉายด้วยความเมื่อก่อนอะค่ะเป็นคนมันคนถ้าคนที่จะไปแคมปิ้งจริงๆอะเขาจะต้องไฟฉายแบบเขาเรียกอะไรนะวนมันจะแรงอะแต่ด้วยความเราไม่เคยแบบไปกางเต็นท์อ่ะไฟมันก็จะไม่ได้แบบสว่างอะไรมากขนาดนั้นนะคะคแล้วเขาก็สายข้างหน้าผาแหละไปเรื่อยๆแล้วดันไปสะดุดกับเท้าคู่หนึ่งเป็นเท้าคู่หนึ่งแล้วคือด้วยความไอความสว่างมันอยู่ที่เท้าแต่ด้วยความแสงที่มันสาดคือความวิ่งของแสงอะค่ะที่มันสาดขึ้นมามันคือชุดนอนสีขาวแต่เขาไม่ได้พูดว่าชุดนอนนะเขาพูดว่าชุดยาวชุดแสกยาวสีขาวแล้วก็ผมยาวๆ ยืนก้มหน้าอยู่อาหารแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังตะเงยหน้าเขาก็เลยรีบปิดไฟฉายแล้วรีบเดินออกมารีบเดินมาแทรกแล้วเอาไฟฉายมาให้พี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเจอเหรอบอกใช่บอกอันนั้นอะไม่พีคพีคตอนไหนรู้ไหมพี่ตอนไปหาร้านค้าเราไปถามพี่เจ้าของร้านจำได้ไหมที่เดินมาแซวที่มึงเดินมาแซวกูอ่ะนั่นแหละกูกำลังถามเขาเรื่องเนี้ยเขาก็เลยไปเล่าให้พี่ร้านค้าฟังว่าพี่ผมมาเจอผู้หญิงอ่ะใส่ชุดขาวยืนก้มหน้าอยู่ผู้หญิงผมยาวอ่ะพี่รู้มั้งไหมเขาก็บอกว่าโอ้เจอแค่ยืนเหรอเจอน้อยนะเนี่ยพี่ร้านค้าพูดแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ผมอยู่ด้วยตอนที่เขากู้ศพขึ้นมาไผ่ก็เลยถามว่ายังไงพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยเขาก็บอกว่าเจอที่ผานี้ใช่ไหมไผ่ก็บอกใช่ครับเห็นผานั้นไหมคือหน้าผาพี่ด้วยความต้นไม้อ่ะที่มันแทรกจากข้างหน้าผาขึ้นมาพี่นึกออกไหมครับมันจะมีรากมีลำต้นของมันที่เอียงขึ้นมาเพื่อที่จะรับแสงถูกไหมพี่ครับแล้วด้วยความต้นไม้อ่ะเมื่อมีใบไม้แห้งมันจะทับถมกันอยู่ตรงนั้นแล้วผู้หญิงคนนี้เขาไปกับแฟนแล้วเขาให้แฟนเขาอ่ะถือกล้องที่จะถ่ายเขาเขาก็เดินถอยหลังไปเพื่อที่จะให้ใกล้หน้าผาที่สุดแต่สิ่งที่เขากำลังถอยหลังไปอ่ะมันเป็นช่องระหว่างผา
แล้วด้วยความใบไม้แห้งทับถมกันอยู่ใช่มันเหมือนกับแผ่นดินแต่ซึ่งเราอ่ะไม่รู้ว่าข้างล่างอ่ะมันไม่ใช่แผ่นดินอันตรายมันไม่ใช่พื้นดินใช่แล้วเขาก็พุ่งลงไปเลยครับใช่ค่ะแล้วคือข้างล่างมันมีทั้งกิ่งไม้มีนู่นนี่นั่นคือเขาก็ปักลงไปข้างล่างแต่เจ้ากรรมเขาไม่ได้ถึงพื้นดินข้างล่างมันไปอยู่ระหว่างผาพี่แล้วอยู่ระหว่างผากับพื้นดินอ่ะอยู่ระหว่างผากับพื้นดินผาใช่ก็คือมันเหมือนติดกิ่งไม้อยู่ตรงกลางคือติดหินอะไรอย่างเงี้ยคือตกไปแล้วก็ติดประมาณว่าเป็นติดกิ่งไม้ใช่ใช่แล้วคือพวกเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็เลยคิดกันว่างั้นลองจากข้างล่างจากพื้นราบอะค่ะปีนขึ้นมาเก็บร่างแล้วคือพอเขาปีนขึ้นมาปุ๊บมันไม่ถึงคือสิ่งที่แบบเซฟตี้ของเขาอะมันไม่ถึงกับศพไม่ถึงกับร่างของเขาที่จะสามารถจะกู้ลงมาได้เขาก็เลยล้มเลิกแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนขึ้นมาจากผาแล้วโรยตัวเพื่อดึงศพขึ้นมาใช่ใช่ใช่แล้วคือเขาบอกว่ามันทุลักทุเลมากด้วยความแบบมันสูงมากมันสูงมากมันสูงมากจนแบบคือทุลักทุเลมากกว่าจะขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บทางญาติทางพ่อแม่เขาก็มาเชิญวิญญาณกลับไปแต่แล้วเขาก็แล้วพี่วันนั้นเขาก็บอกว่าพี่อะเห็นพ่อแม่เขาว่ามาเชิญวิญญาณแล้วนะพี่อะยังเห็นศพเขาตอนขึ้นมาอยู่เลยคือสภาพไม่น่าดูเลยแหละแต่พี่ก็ยังเห็นมีคนมาเล่าให้พี่ฟังอยู่นะว่าเจอเพราะพี่เป็นร้านค้าร้านสุดท้ายเวลาเจอเขาก็จะมาถามพี่แบบนี้แหละบางคนก็เจอหน้ากลัวกว่าที่น้องเล่าอีกนะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออ่ะวันเรื่องผู้หญิงชุดขาวจบไปก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาว่าพี่ครับผมอ่ะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ่ะแต่เหมือนผมจะเจอเลยเขาก็ถามว่าใส่ชุดนี้ใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าใช่พี่รู้ได้ไงอ่ะเขาก็พูดประมาณว่าอ๋อก็ไม่กี่ปีนี้เองเขาพูดแบบเนี้ยแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วน้องเจอยังไงเขาก็บอกว่าด้วยความแบบอ้าวพี่ก่อนหน้านี้เราปาร์ตี้กันเราดื่มกันจะตื่นไปกับพร้อมกับคนอื่นอ่ะมันก็เลยช้ากว่าจะเตรียมตัวกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กลุ่มหนูมันก็เลยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินไปและด้วยความคนที่เจอเนี่ยเพื่อนหนูที่เจอมันก็เดินลังท้ายกลุ่มคือเป็นคนตัวเล็กด้วยก็เลยเดินลังท้ายกลุ่มอ่ะก็พอเพื่อนเดินไปปุ๊บก็เห็นหลังเพื่อนไวๆอะไรเงี้ยก็รีบเดินไปแล้วด้วยความตอนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นมันยังไม่ได้สว่างอะพี่เข้าใจไหมมันมืดมันก็มีแต่แสงไฟฉายเท่านั้นแหละสักพักเขาก็เดินไปเจอผู้ชายคนนึงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใส่เสื้อฮูดยืนก้มหน้าอยู่ด้วยความคนเนี้ยอัธยาศัยดีด้วยความอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปถามพี่ครับรอเพื่อนเหรอครับเขาก็ยักหน้าแล้วเพื่อนพี่ก็เลยบอกว่าโหพี่ไม่มีใครแล้วนะผมเนี่ยคนสุดท้ายของกลุ่มเลยเนี่ยคนสุดท้ายของทีมทุกอย่างคือผมเนี่ยคนสุดท้ายปิดงานเลยเนี่ยไม่มีใครแล้วนะพี่เขาก็หันหน้าหนีเพื่อนหนูก็อ่ะไม่คุยด้วยก็ไม่คุยก็เลยเดินไปเดินไปได้สักพักนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเผื่อเพื่อนเขาอ่ะจะเดินไปแล้วหรือเปล่าก็เลยจะหันกลับมาบอกว่าพี่เดินไปพร้อมผมก็ได้นะพอหันกลับมามันไม่มีใครแล้วมันเหลือแต่ต้นไม้อย่างเดียวด้วยความก็เลยเอาไฟฉายสาดไปเพราะมันเป็นทางตรงยาวๆก็ไม่เห็นหลังใครเลยก็เลยคงนึกว่าอ๋อพอพูดเสร็จเขาคงเดินไปเลยมั้งเขาคงกลับไปหาเพื่อนที่เต็นท์แหละอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนก็ไม่ได้สนใจก็เดินไปเพราะด้วยความมันไม่กลัวเรื่องแบบนี้ด้วยว่ามันไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปเขาพี่ที่ร้านค้าเขาก็เลยบอกว่าเขารอเพื่อนเขารอเพื่อนเขาแหละเพราะเขาว่าลื่นใบไม้แล้วเขาก็พูดว่าเห็นไหมว่าอุทยานแห่งเนี้ยไม่มีรั้วกั้นเลยไม่มีอะไรกั้นเลยแล้วก็จะมีแต่ใบไม้แห้งทั้งนั้นเลยแล้วใครจะรู้ว่าที่เนี่ยมันจะอันตรายขนาดไหนแล้วทุกคนก็ร้องเรียนทั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีรั้วกั้นเพราะว่าบางส่วนเขาก็คิดว่ามันคือธรรมชาติอย่าเอาอะไรไปอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ด้วยความเขาบอกว่า
ถ่ายรูปเพื่อนกำลังจะถ่ายรูปแล้ววิ่งเข้ามาเหมือนเพื่อนไม่รออะค่ะครับอ่าฮะเพื่อนไม่รอที่จะถ่ายรูปแล้วก็วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะถ่ายแล้วก็ลื่นแล้วก็ตกลงไปเลยครับแล้วอันนั้นอะมันไม่เท่าไหร่พี่ก็คือพอเขามันเกิดเหตุขึ้นมาเพื่อนก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งญาติแจ้งอะไรแล้วเขาก็กลับแล้ววันที่มาขอขมาค่ะพี่มันมีแค่ญาติแค่นั้นมีแค่ญาติของเขาซึ่งเพื่อนเขาก็ไม่มีใครมาขอขมาอะไรฮะเขาเอาไม่ได้มันไม่ได้ขอขมาพี่เขาเรียกอะไรนะมาเชิญวิญญาณวิญญาณใช่มาเชิญวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วก็คือแบบเพื่อนก็ไม่มาเลยครับนั่นแหละค่ะเขาก็เลยมายืนรอเพื่อนอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วคือเรื่องเนี้ยเรื่องที่ถ่ายเจออะค่ะก็คือศพแค่นี้แล้วคือหลังจากนั้นอะอีก7ปีอะค่ะติ๊กไปเองไปกับรุ่นน้องซึ่งชวนกลุ่มเนี้ยไม่มีใครไปแล้วบอกแก่แล้วไม่อยากไปติ๊กก็เลยไปแล้วกลุ่มรุ่นน้องเนี่ยคือเขาเคยไปกันมาแล้วก็คือรู้กันอยู่แล้วก็ไปถึงปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกเสร็จปุ๊บเดินกลับเลยแต่ละคนมีไฟฉายเตรียมกันพร้อมนู่นนี่นั่นอ่ะก็เดินกันไปเดินกลับพอด้วยความระยะทางมันยาวพอยาวปุ๊บช่วงทิ้งห่างมันก็จะเป็นแค่กลุ่มใช่ไหมคะพอติ๊กเดินไปสักพักหนึ่งติ๊กเห็นขอนไม้ใหญ่ๆมันล้มอยู่คือเหมือนคนตัดนี่แหละเพราะว่าพื้นมันเรียบอ่ะอ่าฮะแล้วพี่ก็เห็นอะไรขาวๆด้วยความเป็นคนใส่ตาต้านแล้วไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ใส่แว่นไปก็เห็นแต่ไกลแล้วว่ามีอะไรขาวๆอ่ะอยู่บนขอนไม้นี่แหละครับก็เดินไปเรื่อยๆพอเริ่มเดินมาใกล้ๆปุ๊บมันเริ่มเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะนั่งก้มหน้าอยู่บนขอนไม้เราก็เฮ้ยคนเดียวกับที่เพื่อนเราเห็นปะวะเออด้วยความก็แบบว่าคือหันหน้าเข้ามาในกลุ่มเหลียวตาออกไปมองอะไรอยู่เงี้ยค่ะคือแบบให้ตัวเองมั่นใจอ่ะพอมันมาอยู่ใกล้ๆอ่ะมันเป็นคนนั่งจริงๆอ่ะพี่เห็นว่าเป็นคนนั่งเลยเป็นผู้หญิงนั่งเหมือนเฝ้าอ่ะนั่งเอาแขนเท้ากับหัวเข่าอ่ะค่ะนั่งก้มหน้าอยู่แล้วพอเดินไปเรื่อยๆปุ๊บมันมีเหมือนต้นไม้อ่ะบังทางเราพอผ่านต้นไม้ปุ๊บเราก็แงนหน้าดูพอแขนแงนหน้าปุ๊บมันไม่มีแล้วคือหายไปเอาแล้วเราก็เอาแล้วเหลือแต่ขอนไม้เราก็คนเดียวกันแน่เลยคนเดียวกับไผ่แน่เลยก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าก็กลัวน้องจะกลัวเพราะว่าติ๊กเป็นคนเจอเรื่องแบบนี้เยอะมากก็เลยไม่พูดอะไรก็เดินไปเรื่อยๆพอเดินไปเรื่อยๆสักพักนึงอะค่ะพี่มันมีผู้หญิงใส่ฮู้ดชมพูกางเกงยีนรองเท้าชมพูเดินโดยไม่มีไฟฉายในทางมืดๆอะค่ะพี่ด้วยความน้องมันสาดไฟฉายไปเจอมันก็แซวกันด้วยความผู้ชายทั้งกลุ่มมีติ๊กคนเดียวที่เป็นผู้หญิงก็บอกว่าตัวเองทะเลาะกับแฟนเหรอเดินกับเราก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เดินอยู่อย่างนั้นอะแต่เขาเดินช้าด้วยความกลุ่มเราอะก็เดินไปเรื่อยๆก็แซวไปเรื่อยๆเขาก็ไม่พูดอะไรก้มหน้าอยู่อย่างเงี้ยเดินจนแบบว่าที่ก็คิดแล้วว่าเอ้ยน้องอาจจะกลัวเพราะน้องเป็นผู้หญิงเราก็เลยพูดมาว่าตัวเองพี่ก็เป็นผู้หญิงอยู่กับพี่ก็ได้นะรับรองไม่มีอะไรเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเดี๋ยวไปเจอกลุ่มครั้งหน้าแล้วเดี๋ยวน้องค่อยแยกกลุ่มไปก็ได้ไปเจอร้านค้าแล้วน้องค่อยรอเพื่อนก็ได้เพราะน้องไม่มีไฟฉายมันน่ากลัวนะเราก็พูดแบบนี้ด้วยความเป็นห่วงพอทุกคนก็ด้วยความเป็นห่วงแหละแต่แค่แซวเล่นเห็นว่าเป็นผู้หญิงอ่าฮะเขาก็อยู่ดีๆเขาก็หยุดชะงักทั้งที่พวกพี่ก็เดินมาถึงตัวเขาแล้วเขาก็หยุดชะงักแล้วเขาก็ก้มหน้าทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ยังถามอยู่ว่าไปด้วยกันไหมไปไหมเขาก็ก้มหน้าอยู่อย่างนั้นค่ะแล้วก็เดินผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วก็มีคนสุดท้ายของกลุ่มอะค่ะเดินตามหลังเขามาแล้วก็มาหยุดอยู่หน้าเขาแล้วก็หันไปมองเขาเขาหันหน้าเข้าป่าแล้วก็เอามือลงกระเป๋าแล้วก็เดินชิดกับริมป่าแล้วก็ก้มหน้ายืนอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้น้องคนสุดท้ายก็พูดว่าเธออีกกลุ่มนึงอ่ะกว่าจะถึงอ่ะอีกนานเลยนะเพราะว่าเราเพิ่งวิ่งตามกลุ่มมาไปด้วยกันไหมครับเขาก็ไม่พูดน้องก็เลยงั้นเราไปแล้วนะแล้วก็วิ่งตามกลุ่มหนูมาอ่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงร้านค้าสุดท้ายเหมือนกันค่ะพี่ครับเราก็ไปซื้อมันปิ้งซื้ออะไรนั่งกินกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าเต็นท์แล้วครับแล้วเวลามันยังแค่2ทุ่มกว่า
เราก็นั่งกันแล้วนั่งนานมากไม่มีใครบอกเลยว่าจะเข้าเซนนะคะก็คือนั่งนานมากนั่งนานจนสามทุ่มกว่าจนร้านอะบอกว่าน้องพี่จะปิดร้านแล้วนะจะกลับกันได้ยังก็เลยบอกอ่ะได้ครับเดี๋ยวปิดก็ได้เดี๋ยวกลับก็ได้ครับอ่ะก็เลยแยกย้ายกันกลับพอแยกย้ายกันกลับปุ๊บพี่ก็เข้าเต็นท์แล้วก็คือรอบข้างก็คือเป็นเต็นท์พวกเดียวกันหมดมันก็ตะโกนมาว่าพี่ติ๊กเจอไหมเออไม่รู้ว่ะแต่เหมือนจะเจอนะแล้วทุกคนอ่ะก็มารวมอยู่ในเต็นท์เดียวก็เลยถามว่าเจออะไรก็เลยบอกว่าเฮ้ยที่เดินมามีใครเห็นขอนไม้ใหญ่ๆบ้างทุกคนก็บอกว่าเห็นแล้วก็เลยถามว่าแล้วใครเห็นผู้หญิงบ้างบนขอนไม้อ่าฮะทุกคนก็บอกว่าไม่มีหนูก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าเออแต่พี่เห็นเขาก็บอกว่าอ่ะเอาแล้วไงเออบอกพี่เห็นจริงๆนะเห็นคนนั่งอยู่บนนั้นอ่ะเขาว่าอ่ะเออดีนะเจอแค่นี้บอกเออพี่ก็ภาวนาเหมือนกันว่าพี่อยากขอเจอแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บในกลุ่มอะค่ะก็ไม่รู้ใครเหมือนกันพูดขึ้นมาว่ามีใครเห็นน้องครูชมพูมั่งทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่นั่งอยู่ร้านค้าสุดท้ายอะที่ทุกคนไม่พูดว่าจะไปไหนอะก็คือรอดูว่าน้องครูชมพูเนี่ยจะเดินเข้ามาไหมจะเดินกลับมาที่เต็นท์ไม้ตายแล้วทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นไม่มีใครเห็นน้องฮูชมพูเลยสักคนเดียวคือเห็นครั้งสุดท้ายก็คือเขายืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเดินมาใช่ค่ะแล้วหันหน้าเข้าไปหาป่าแล้วก็ยืนแบบเข้าใจแล้วขาที่ดักใช่แล้วคือมืดมันมืดแล้วคืนวันที่ไปมันเป็นคืนเดือนมืดอะค่ะพี่คือมันมืดมากแล้วเขาไม่เดินตามไม่มีไฟไม่ทำอะไรเลยโทรศัพท์เหมือนก็จะไม่สรุปคือเดี๋ยวคุณติ๊กตอนนี้ดีเทลมันอาจจะเยอะไปนิดนึงสรุปคือน้องคนนั้นเนี่ยไม่ได้เดินมาที่ร้านนี้มันเลยเวลาในการที่จะเดินกลับออกมาจากป่าแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะเออเพราะว่ามันไปทางเข้าทางเดียวครับใช่ค่ะแล้วก็คือไม่มีคนเห็นน้องฮูชมพูคนนี้เลยครับนั่นอะไรอันนี้ก็ไม่มีใครเฉลยว่ามันเป็นยังไงเป็นใครยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วคือวันที่วิ่งโทรมาหาจิ๊กอะค่ะพี่ก็เลยโทรไปหาเพื่อนนะคะที่ชื่อไผ่ว่าเออเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเอาแบบละเอียดเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เรื่องมาอีก2เรื่องกับอีก1เรื่องเล็กๆอีก1เรื่องไว้เดี๋ยวติ๊กเล่าให้ฟังทีหลังคือหมายถึงว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกันอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ค่ะเป็นคือเพื่อนคนเนี้ยเค้าเป็นคนที่แบบเค้าชอบเจอเรื่องแบบเนี้ยหมายถึงว่ามันเป็นเดี๋ยวให้คุณติ๊กใจเย็นหมายถึงว่าอีกที่เค้าจะเล่าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่นี้แล้วนะใช่ใช่อ๋อโอเคงั้นเราพักไว้ก่อนเราพักไว้ก่อนใจเย็นนะเอาสรุปอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปทางนู้นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลืมเพราะว่ามันมีดีเทลรายละเอียดในการประโยคพูดคุยกันพอสมควรเท่ากับว่าเหตุการณ์เนี้ยอ่ะย้อนกลับไปเหตุการณ์แรกก่อนที่คุณติ๊กอยู่ในเหตุการณ์นะครับนั่นคือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทุกคนเจอเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายถูกไหมฮะที่เสียชีวิตอาจจะด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะความประมาทของตัวเองแล้วก็ไปสังเวยชีวิตให้กับการตกหน้าผาที่อุทยานแห่งนี้ซึ่งชาวบ้านเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขารู้อยู่แล้วว่ามีการพบเจอพวกนี้บ่อยหลังจากนั้นเนี่ยภาพเหตุการณ์มันตัดมา7ปีถูกไหมฮะตัวของคุณติ๊กเนี่ยไปเที่ยวที่นี่อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเจอเป็นผู้หญิงชุดขาวน่าจะเป็นคนเดียวกับเมื่อ7ปีก่อนหน้านู้นถูกไหมฮะใช่ค่ะแสดงว่าเขายังอยู่กันแสดงว่าเขายังอยู่เขายังไม่ไปไหนใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเพิ่มเติมมาคือน้องผู้หญิงใส่ฮู้ดชมพูใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่ะถ้าเรามองว่าเขาเป็นคนก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยระหว่างทาง7ปีที่ผ่านมามันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณติ๊กจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าพี่ร้านอ่ะเขาบอกว่ามันมีทุกปีอยู่แล้วเท่ากับว่าน้องฮู้ดชมพูคนเนี้ยอ่ะถ้าสมมุติว่าเคาะซ้ำกรรมโอ้โหเสียงอะไรดังมากเลยจ้าคุณติ๊กจ๋าอ๋อพอดีติ๊กอยู่ละ
พอดีมันอยู่ติดริมถนนนะคะโอเคมันก็เลยจะมีเสียงเท่ากับว่าคุณติ๊กกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์เธออาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบอุบัติเหตุจากการไปเที่ยวอุทยานที่นั่นแล้วเสียชีวิตแล้วเธอก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นค่ะโอเคเรื่องนี้ที่เราฟังมาทั้งหมดนะผมว่าหนึ่งเลยคือเรื่องของความประมาทก่อนอันดับแรกเลยนะเรื่องของการไปเที่ยวพวกนี้เราต้องดูต้องฟังเจ้าหน้าที่เขาอันไหนที่มันดูเป็นการหมิ่นเหม่ในการไปถ่ายรูปเข้าใจแล้วว่าทุกคนอยากได้มุมถ่ายรูปสวยๆไงแต่บางทีการไปยืนหมิ่นหน้าผามากๆเนี่ยผมว่ามันอันตรายมากนะผมคนนึงอะผมเป็นคนที่กลัวมากเออผมเป็นคนที่กลัวมากแต่ตอนที่ติดไปติดก็ยืนหมิ่นเหมือนกันนะนั่นแหละเพราะว่าด้วยความเราไม่ได้กลัวความสูงอะไรขนาดนั้นนะเราก็อยากได้รูปสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละเข้าใจเพื่อนคนนึงสะดุดเหมือนกันนะสะดุดเกือบล้มเหมือนกันอ่ะก็เข้าใจมันอันตรายมากค่ะด้วยความพื้นมันไม่เท่ากันครับใช่มันอันตรายทุกที่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันอันตรายเราก็ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเยอะถูกไหมฮะค่ะอันตรายนะไอการไปยืนใกล้ๆหน้าผาแล้วถ่ายรูปเกิดมันพลาดพลั้งเหยียบพลาดไปนิดเดียวเนี่ยโอกาสอุบัติเหตุถึงชีวิตเลยไม่บาดเจ็บก็เสียชีวิตละฮะสองอย่างใช่ค่ะนะโอเคได้ครับคุณติ๊กขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคุณติ๊กนะค่ะโอเคขอบพระคุณจ้าสวัสดีครับ